สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนเลยนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันนะคะในวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองนะคะวันนี้เราก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่8นะคะในเรื่องของการอ่านแผนภูมิรูปวงกลมนั่นเองค่ะวันนี้ให้เด็กๆเตรียมหนังสือเรียนนะคะประกอบการเรียนวันนี้ด้วยเนาะเดี๋ยวเราจะฝึกอ่านแผนภูมิรูปวงกลมแล้วก็ตอบคำถามจากแผนภูมิรูปวงกลมไปพร้อมๆกันก่อนอื่นนะคะเด็กๆก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนในวันนี้เรามาทบทวนกันก่อนเนาะว่าแผนภูมิรูปวงกลมของเรานะคะเวลาเขาแบ่งแบบนี้นะคะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนเนาะกับเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะคะมันมีความหมายว่ากี่เปอร์เซ็นต์แล้วเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ยังไงเรามาดูรูปแรกกันก่อนเลยนะคะเขาระบายสีทั้งวงเลยเต็มวงนะคะรูปวงกลม1วงเนาะถ้าแทนเป็นแผนภูมิรูปวงกลมนะคะเราก็ให้เต็มเลยก็คือ 100% นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าแทนเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 100% ถ้าเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนล่ะก็คือเศษ1ส่วน1หรือเท่ากับ1นั่นเองนะคะก็คือเต็มวงเลย1วงต่อมาค่ะรูปที่2นะคะเป็นรูปวงกลม1วงเขาแบ่งครึ่งค่ะโดยระบายสี1ส่วนเห็นมั้ยคะระบายสีฟ้าๆตรงนี้ถ้าเราเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนก็คือเศษ1ส่วน2นั่นเองนะคะและถ้าเราคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะเขียนให้อยู่ในรูปของเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละนะคะวงกลม1วงเราแทนด้วย100เนาะเพราะฉะนั้นแบ่งครึ่งนะคะครึ่งต่อครึ่งก็จะได้ซีกละ50%นั่นเองเพราะฉะนั้นส่วนที่ระบายสีเนาะก็จะมีคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะก็คือ50%นั่นเองนะคะเด็กๆทบทวนกันไปด้วยนะคะต่อมาค่ะรูปที่3มีวงกลมอยู่1วงเช่นเดียวกันแต่เขาแบ่งออกเป็น4ส่วนนะคะแบ่งเป็น4ส่วนระบายสี3ส่วนถ้าเราเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนก็คือเศษ3ส่วน4นั่นเองนะคะและถ้าเราคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จำได้ไม่เอ่ยรูปวงกลม1วงเนาะถ้าเราจะเขียนให้อยู่ในรูปของเราแบ่งเป็น4ส่วนเนาะ1วง 100% นะคะแต่ละส่วนก็คือ 25% นั่นเองเพราะฉะนั้นส่วนที่ระบายสีก็จะมีอยู่โทษที 25% อยู่3ส่วนนะคะเพราะฉะนั้น 25% 3ส่วนก็คิดเป็น 75% นั่นเองนะคะหรือเด็กๆจะใช้วิธีการจับเศษส่วนนะคะคูณเข้าไปกับ100ก็ได้วิธีการแปลงให้อยู่ในรูปของเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละเนาะเราก็จะได้เท่ากับเอา4ขึ้นไปตัด100ได้เท่ากับ25คูณ3ก็จะได้เท่ากับ75เช่นเดียวกันนะ 75% หรือร้อยละ75นั่นเองนะคะต่อมารูปที่4แบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะเท่าๆกันระบายสี1ส่วนถ้าเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนก็คือเศษ1ส่วน3นั่นเองถ้าเขียนให้อยู่ในรูปของเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละเนาะเราก็จับทำไงเอ่ย100เนาะหารด้วย30โทษทีหารด้วย3นั่นเองนะคะก็จะได้ค่าประมาณนะคะ33กว่าๆเนาะเราก็ประมาณให้เป็น 30% นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ใช้เป็นค่าประมาณ 30% นะคะข้อนี้ต่อมารูปที่5นะคะรูปที่5แบ่งออกเป็น4ส่วนเช่นเดียวกันแต่เขาระบายสีแค่1ส่วนนะคะถ้าเราเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนก็คือเศษ1ส่วน4นั่นเองและถ้าอยากให้แปลงให้เป็นเปอร์เซ็นต์ตะกี้เรารู้อยู่แล้วเนาะรูปวงกลม1วงนะคะ 100% แบ่งเป็น4ส่วนก็จะได้ส่วนละ 25% เพราะฉะนั้นส่วนที่ระบายสีก็คือ 25% นะคะหรือใครจะใช้วิธีการคูณนะคะคูณเข้าไปด้วย100เนาะจากเศษส่วนที่เรามีนะคะ4ก็ตัด100นะคะได้เป็น25 25คูณ1ก็ได้เท่ากับ 25% เช่นเดียวกันต่อมารูปวงกลม1วงเขาระบายสีแบ่งออกเป็น4ส่วนเช่นเดียวกันเขาระบายสี2ส่วนค่ะเพราะฉะนั้นเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนก็คือเ
เศษ2ส่วน4นั่นเองนะคะต่อมาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์4ส่วนเท่าๆกันก็ส่วนละ 25% เนาะเพราะฉะนั้นส่วนที่เราระบายสีนะคะก็คือคิดเป็น 25% 2ส่วนก็คือ 50% นั่นเองนะคะแบบนี้เป็นต้นเนาะอันนี้เป็นการเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนแล้วก็ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นั่นเองฝากเด็กๆทบทวนด้วยนะคะมาดูเข้าเรื่องแผนภูมิรูปวงกลมของเรากันก่อนเลยนะคะก็คืออยู่ในหนังสือเรียนเนาะเล่มใหญ่นะคะหน้า192ให้เด็กๆทำความเข้าใจเพิ่มเติมนะคะจากแผนภูมิรูปวงกลมที่เขากำหนดมาให้เขาบอกว่าจากการสอบถามนักเรียน50คนโดยให้บอกชื่อสัตว์เลี้ยงที่ชอบมา1ชนิดนะคะโดยนำเสนอคำตอบของนักเรียนให้อยู่ในแผนภูมิรูปวงกลมดังนี้สัตว์เลี้ยงที่เด็กๆชอบนักเรียนชอบนะคะมีทั้งแมวกระต่ายนะคะแล้วก็ปลาสวยงามแล้วก็สุนัขนะคะซึ่งปลาสวยงามเนี่ยเขาเว้นไว้เนาะเขาไม่ได้บอกเป็นเปอร์เซ็นต์มาให้แต่เราก็สามารถทราบได้เนาะจากวงกลมของเราเนี่ย1วงนะคะทุกชนิดรวมกันก็คือเทียบเป็น 100% เพราะฉะนั้นปลาสวยงามที่เหลืออยู่เราอยากรู้ว่าเหลือกี่เปอร์เซ็นต์เราก็หาได้จากจับ100ตั้งลบด้วย40นะคะลบด้วย20ลบด้วย10นะคะ100ลบ20บวก40บวก10นั่นเองก็จะได้ 30% นะคะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่นักเรียนที่ชอบปลาสวยงามนั่นเองทีนี้เราไปดูการหาคำตอบนะคะการตอบคำถามเนาะจากคำถามที่เขาให้มาไปดูกันเลยมาดูคำถามแรกกันเลยนะคะเขาบอกว่าสัตว์เลี้ยงที่นักเรียนชอบมีกี่ชนิดอะไรบ้างก็ตามในแผนภูมิเลยนะคะก็คือมี4รายการมี4ชนิดมีทั้งแมวกระต่ายสุนัขแล้วก็ปลาสวยงามนั่นเองนะคะต่อมาคำถามที่2เขาบอกว่านักเรียนที่ชอบปลาสวยงามกี่เปอร์เซ็นต์คำตอบเพราะเฉลยมาแล้วก็คือ 30% ตะกี้ที่ครูอธิบายก็คือเราหาได้จากวงกลมทั้งวงนะคะแทนด้วย 100% เนาะเพราะฉะนั้นปลาสวยงามตรงนี้มีกี่เปอร์เซ็นต์เราก็เอา100ตั้งลบด้วย20บวก40บวก50นั่นเองต่อมาข้อที่3นะคะสัตว์เลี้ยงชนิดใดมีจำนวนนักเรียนที่ชอบมากที่สุดมีกี่เปอร์เซ็นต์เป็นนักเรียนกี่คนเขาถามเป็นเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ไม่มีปัญหาเพราะเราก็สามารถดูจากแผนภูมิรูปวงกลมของเราได้ใช่ไหมคะเขาระบุมาเป็นเปอร์เซ็นต์ให้เรียบร้อยแล้วก็ดูว่าตรงไหนที่มากที่สุดก็คือสุนัขนั่นเองนะคะแล้วเขาถามว่าคิดเป็นกี่คนกี่คนตรงนี้เราก็ต้องจับ40%ตรงนี้นะคะมาคิดเป็นคน40%ถ้าเราเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละนะคะเวลาเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนจะมีตัวส่วนเท่ากับ100นั่นเองเพราะฉะนั้น 40% ก็คือเศษ40ส่วน100นะคะอยากรู้ว่ามีกี่คนก็คูณเข้าไปกับจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่เราสอบถามก็คือ50คนนั่นเองนะคะก็จะได้จำนวนคนก็คือ20คนเขามีวิธีคิดไว้ตรงนี้แล้วนะคะแปลงจากเปอร์เซ็นต์เนาะเป็นจำนวนคนนะคะจำนวนเงินหรือจำนวนสิ่งของต่างๆให้จับเปอร์เซ็นต์ส่วนด้วย100คูณกับจำนวนข้อมูลทั้งหมดนั่นเองต่อมามาดูข้อที่4กันบ้างนะคะข้อที่4เขาบอกว่าสัตว์เลี้ยงชนิดใดมีจำนวนนักเรียนที่ชอบน้อยที่สุดมีกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่าเราสามารถดูจากพื้นที่ของรูปวงกลมแล้วก็เปอร์เซ็นต์ที่เขากำหนดให้มาได้ตรงนี้เขาถามด้วยว่ามีกี่คนเราก็สามารถคำนวณได้จากเปอร์เซ็นต์ที่เขาให้มานะคะเปอร์เซ็นต์ที่เขาให้มาก็คือ 10% เราก็เอามาคิดว่ามีกี่คนก็คือจับเปอร์เซ็นต์ส่วนด้วย100 10% ตรงเนี้ยถ้าเราเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนก็คือเศษ10ส่วน100นั่นเองเพราะฉะนั้นเราอยากทราบว่ามีเด็กนักเรียนที่ชอบกระต่ายกี่คนก็หาได้จากเศษ10ส่วน100นะคะคูณกับจำนวนนักเรียนทั้งหมดนั่นเองก็จะได้เท่ากับ5คนนั่นเองนะคะวิธีคิด
แบบนี้เป็นต้นนะการแปลงเปอร์เซ็นต์นะคะให้เขียนตอบคำถามให้อยู่ในรูปของจำนวนคนจำนวนสิ่งของเนาะเอาเปอร์เซ็นต์ส่วน100คูณกับจำนวนข้อมูลทั้งหมดต่อมาข้อที่5นะคะนักเรียนชอบปลาสวยงามมากกว่าแมวกี่เปอร์เซ็นต์เป็นนักเรียนกี่คนข้อนี้นะคะเราก็จับเปอร์เซ็นต์มาลบกันได้เลยนะคะว่าชอบปลาสวยงามมากกว่าแมวกี่เปอร์เซ็นต์ชอบปลาสวยงาม 30% ชอบแมว 20% นะคะชอบมากกว่ากันกี่เปอร์เซ็นต์ก็จับ30ลบ20นะคะก็คือ 10% นั่นเองนักเรียนที่ชอบปลาสวยงามมากกว่าชอบแมว 10% แล้วก็เป็นนักเรียนกี่คนต่างกันกี่คนเนาะเราก็เอา10ส่วน100ได้เลยนะคะคูณกับจำนวนนักเรียนทั้งหมดตรงนี้นะคะก็ได้เท่ากับ5คนนั่นเองหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือจำนวนหาจำนวนเด็กที่ชอบปลาสวยงามว่ามีกี่คนเนาะตามวิธีคิดตรงนี้ก็คือเศษ30ส่วน100คูณกับ50ก็จะได้15คนนะคะแล้วก็นักเรียนที่ชอบแมวเนาะก็คือเศษ20ส่วน100คูณกับ50ก็จะได้10คนนะคะแล้วค่อยจับมาลบกันก็ได้5คนเช่นเดียวกันเนาะต่อมานะคะเขาถามว่าถ้ามีนักเรียนตอบคำถามทั้งหมด250คนจากตอนต้นที่เขาบอกว่าถามมีนักเรียนที่ตอบคำถาม50คนตอนนี้กลายเป็น250คนละนะคะมีนักเรียนชอบสุนัขมากกว่ากระต่ายกี่คนตรงนี้เราก็ต้องไปดูนักเรียนที่ชอบสุนัขนะคะเป็น 40% เนาะเขาบอกมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะชอบกระต่าย 10% เพราะฉะนั้นก็คือต่างกัน 30% 30% ตรงนี้แต่เขาไม่ได้ถามเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะเขาถามเป็นจำนวนคนเราก็สามารถจับ30ไปตีเป็นจำนวนคนได้นะคะ 30% ก็คือจับเปอร์เซ็นต์มาเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนเนาะก็คือเศษ30ส่วน100คูณกับจำนวนนักเรียนทั้งหมดนะคะก็คือ250คนได้เท่าไหร่เอ่ยได้เป็น7,500ส่วน100นะคะตัว30ไปคูณ250ก่อนแล้วเราก็ตัด0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 ได้เป็น75คนนั่นเองหรือใครจะคิดตามวิธีที่เขาให้มาก็ได้นะคะก็คือหาคนที่จำนวนเด็กที่ชอบสุนัข ก่อนนะคะก็คือเอา 40% ส่วนด้วย100คูณกับจำนวนนักเรียนทั้งหมดเนาะก็จะได้เป็น100คนนะคะแล้วก็มาหาจำนวนนักเรียนที่ชอบกระต่ายนะคะ 10% ส่วน10เท่าที่เศษ10ส่วน100คูณกับจำนวนนักเรียน250ก็จะได้นักเรียนที่ชอบกระต่าย25คนเสร็จแล้วค่อยจับมาลบกันนะคะได้75คนเท่ากันฝากเด็กๆนะคะกลับไปทบทวนด้วยเนาะในเรื่องของแผนภูมิรูปวงกลมนั่นเองต่อมานะคะสุดท้ายท้ายสุดฝากเด็กๆทำเป็นการบ้านเลยนะคะต่อจากตัวอย่างที่เขาให้มาอยู่ในหนังสือเรียนของเราหน้า193นะคะให้ตอบคำถามเช่นเดียวกันจากแผนภูมิรูปวงกลมที่เขากำหนดให้มานักเรียนก็ทำความเข้าใจจากแผนภูมิรูปวงกลมนำข้อมูลไปตอบคำถามนะคะเขียนคำตอบลงไปในหนังสือเรียนของเราได้เลยสำหรับวันนี้นะคะครูขอขอบคุณเด็กๆทุกคนที่ตั้งใจเรียนนะคะดูจนจบคลิปนะคะฝากทำการบ้านด้วยนะคะหน้า193สำหรับวันนี้คุณครูขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ